วันนี้เราจะมาติดตามหนึ่งในบีฟที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของอีมิเนมเหมือนกันนะแถมไม่ใช่แรปเปอร์แบบหน้าโหดสุดโหดแต่มาจากป๊อปสตาร์ครับคู่อริที่มาจนถึงปัจจุบันของอีมิเนมอย่างมาไรท์แคลรี่เว้ยและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมายังไงวันนี้เราจะไปติดตามสงครามการดิสกันของคู่สุดยอดซูเปอร์สตาร์ที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นต้องอธิบายครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอะมันเริ่มขึ้นระหว่างช่วงที่ Eminem เพิ่งปล่อยอัลบั้มที่2ของเขาอย่าง Marshall Mathers EP ที่มียอดขายอาทิตย์แรกกว่า 1.3 ล้านตลับนะสมัยนั้นเขายังต้องไปซื้อเทปซื้อแผ่นกันจริงๆอยู่นะถึงจะนับและขายได้ 1.3 ล้านตลับในช่วงแรกส่วนทางมารายห์แคร์รี่อยู่ในช่วงการทำอัลบั้มที่9อย่างอัลบั้ม Charm Bracelet มากันถึงอัลบั้มนี้ได้เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นอันดับ1ของวงการป๊อปเลยนะครับมารายห์แคร์รี่ในช่วงนั้นที่กว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยมีซิงเกิลฮิตติดหูมากมายที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกไปหมดแล้วและการที่ทั้ง2คนอันดับ1ของทั้ง2แนวเพลงจะมาร่วมกันมันไม่แปลกเลยใช่ไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นในปี2001ขณะที่การดำเนินการการทำอัลบั้มใหม่อย่าง Charm Bracelet ครับของ Mariah Carey เนี่ยอยู่ในช่วงการทำโปรดักชันการอัดเพลงการเขียนเพลงอยู่เธอก็ได้ติดต่อให้ Eminem มามีส่วนร่วมในการทำโปรเจกต์นี้ด้วยและในช่วงเวลา6เดือนหลังจากนั้นเนี่ย Eminem จะได้พูดไว้ว่าเขาและ Mariah Carey จะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะเลิกกันในเวลาต่อมาและแน่นอนด้วยความที่ Eminem เป็น Eminem ครับการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับศิลปินรุ่นใหญ่อย่างนี้มันไม่แปลกเลยครับที่ Eminem เนี่ยจะได้เอาเรื่องนี้มาพูดไว้ในอัลบั้มที่3ของเขาอย่าง Eminem Shows เขาพูดไว้ถึง2เพลงเลยนะในเพลงแรกที่ชื่อว่า Superman และเพลงที่2ที่ชื่อว่า When the Music Stop ครับในเพลง Superman เนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าที่มึงทำเนี่ยมึงอยากเป็นแฟนใหม่กูเหรอวะนี่อะไรเนี่ยมึงอยากเป็น Mariah Carey หรือไงที่บินมาหากูตั้ง2รอบแล้วเนี่ยหรือในเพลง When the Music Stop ที่เขาพูดไว้ประมาณว่าพวกมึงชาวแรปเปอร์เนี่ยคิดว่ากูเป็นตัวตลกคิดว่ากูเป็นแค่ตัวโจ๊กคิดว่าแค่เป็นคลานเหรอแต่ก่อนที่กูจะยอมให้พวกมึงอ่ะคิดว่ากูเป็นแบบนั้นอ่ะกูยอมไปร้องขอให้มารายแครี่น่ะมาคืนดีกับกูดีกว่าWhat the fuck you take me for a joke you smoking crack for I do that I beg Mariah to take me back Beef ทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นจริงๆหลังจากที่เอ็มปล่อยเพลง2เพลงนี้ออกไปนั่นแหละครับผมเพราะอัลบั้ม The Eminem Show เนี่ยก็ขายไปได้ในอาทิตย์แรกตั้ง1ล้าน3แสนตลับถึงขนาดที่พ่อผมอ่ะยังมีเก็บไว้ที่บ้านซื้อไว้เลยตอนนั้นคิดดูว่า Eminem ดังขนาดไหนและ Mariah Carey ครับจะไปยอมได้ยังไงนี่แหละครับเราจะได้มาเห็นว่ามารายแคร์รี่เองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะในวันที่3ธันวาคมปี2002เธอก็ได้ปล่อยอัลบั้ม Charm Bracelet ที่มี Eminem ไปช่วยทำด้วยนั่นแหละและเมื่อถูกปล่อยออกมาเราก็จะได้ฟังเพลง1เพลงที่เอ๊ะแม่งพูดถึง Eminem แน่นอนเลยเพลงนั้นนะครับมีชื่อว่าเพลง Crown หรือที่แปลว่าตัวตลกนั่นเองเธอได้พูดไว้ว่าทั้ง2คนน่ะไม่เคยมีอะไรกันไม่เคยจับตัวกันและอีมิเนมอ่ะเป็นแค่หุ่นเชิดให้เธอชักใหญ่เฉยๆเว้ยอีมิเนมได้ยินคำนี้คงจะเจ็บโคตรๆเพราะโอ้โหอีมิเนมโดนดิสครับคุณก็รู้เมื่ออีมิเนมโดนดิสเมื่อไหร่อีมิเนมไม่จบอย่างแน่นอนมารายแครี่หลังจากออกอัลบั้มใหม่ไปใช่ไหมเธอก็ต้องไปออกสัมภาษณ์ไปโปรโมทอัลบั้มใหม่และในทุกๆครั้งที่เธอไปสัมภาษณ์ไปโปรโมทครับเธอก็จะได้ถูกรับคำถามที่พูดถึงอีมิเนมอยู่ตลอดเวลาและเนี่ยแหละจะเป็นการเริ่มการที่มารายแครี่จะออกมาปฏิเสธเสมอทุกที่ทุกรายการที่ไปว่าเธอสองคนไม่เคยมีอะไรกัน Okay so what was going on between you and Eminem if anything Nothing look I talked to him, I, you know, have spoken to him a few times, whatever, but in terms of me having, like, an intimate relationship with, you know, men, I can name them all on one hand, and he ain't on the hand. มีแฟนมีอะไรกับผู้ชายแบบนับได้ในมือเดียวแล้วอีมิเนมไม่เกี่ยวข้องกับแบบว่าอยู่ในลิสต์นั้นน่ะตัวอีมิเนมเองครับก็จ้อจี้เว้ยไปออกสัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงมารายแครี่เหมือนกันแต่อีมิเนมเนี่ยพูดไว้ว่าจริงครับเป็นทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเอาทั้งสองคนเนี่ยกิจกันจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยมารายแครี่เนี่ยเคยบินเจ็ตส่วนตัวมาหาเขาทั้ง2รอบแล้วก็แบบว่าทั้ง2คนยังเคยแบบส่งข้อความทะลึ่งหากันอยู่ตลอดเวลาเลยมารายแครี่ก็จะออกมาปฏิเสธบอกว่าเธอเนี่ยนะบินไปหาคนอื่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เธอเป็นแบบว่ามีเลียนแนสอะรวยมหาศาลขนาดนี้แล้วก็เป็นป๊อปสตาร์ขนาดนี้เธอไปไหนเธอก็ต้องบินไปสิ
มันไม่เห็นจะใช่เรื่องแปลกเลยแบบสำคัญตัวผิดหรือเปล่าสองทั้งสองเนี่ยเปิดฉากเถียงกันไปกันมาเถียงกันไปกันมาอยู่กลางสัมภาษณ์อยู่อย่างนั้นแหละจนถึงตอนนั้นอ่ะทั่วโลกรอคอยเลยครับว่าอีมิเนมเนี่ยจะตอบกลับด้วยวิธีไหน So you, did you date him No Can I just clarify that I did not have a physical relationship with him The Mariah thing yeah that's true Those rumors are true and I'm not going to deny themแต่มันจะต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยถึงเราจะมาได้ยินเพลงจากอีมิเนมที่ตอบกลับเพราะว่าในปี2004 1ปีถัดมาครับอีมิเนมก็ได้ปล่อยอัลบั้ม Encore ที่ก็ขายได้ 1.6 ล้านตลับภายในเวลาอีก10วันนั่นแหละช่วงนั้นอีมิเนมแดกขาดโคตรดังและไอ้ความโด่งดังเนี้ยมันแปลว่าทุกคนต้องได้ฟังเพลงที่ด่ามารายแครี่ถูกไหมและในอัลบั้มนี้ครับผมอีมิเนมจะมีเพลงที่ชื่อว่าเพลงพิวที่แปลว่าอ้วกอ่ะเพลงนั้นเขาจะด่าคิมภรรยาเก่าของเขาแล้วก็ด่ามารายแครี่ไปพร้อมๆกันและไอ้ความเดือดที่มาจากอัลบั้มเนี้ยคือสิ่งที่เราจะได้เห็นจากทัวร์ของอีมิเนมในปี2005ครับผมขณะที่เจ้าตัวกำลังขึ้นแสดงเพลง Fuck Like That อยู่นั้นอ่ะเขาอ่ะได้เปลี่ยนเนื้อเพลงช่วงหลังไว้ให้เกี่ยวกับมารายแครี่ทั้งหมดพร้อมกับตอนจบเพลงเขาตัดเพลงทิ้งไปแล้วเปิด Voice Message ที่มารายแครี่ส่งส่วนตัวมาให้อีมิเนมบอกว่าแบบอยากมาหาคิดถึงและอีมิเนมครับจะเปิดเสียงเอฟเฟกต์อ้วกแตกแล้วเขาก็ทำท่าแบบอ้วกแตกอ่ะแล้วก็เล่นเพลงพิวที่ด่ามารายแครี่ต่อเลยการคอนเสิร์ตนั้นแสบจริงๆ Eminem ของเราถ้าเพื่อนๆคิดว่าจบแล้วนะ Eminem จบแล้วไม่จบครับเพราะในปี2005นั่นแหละ Eminem ก็ปล่อยอัลบั้ม The Re-Up ที่จะรวมแก๊งเก่าไว้หลายๆคนอัลบั้มนั้นจะเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ทำให้ผมเนี่ยมาชอบอีมิเนมชอบฮิปฮอปมากๆเลยมีเพลง Who Run It ที่เปิดใน MTV บ่อยๆจำได้ไหมก็อยู่ในอัลบั้มนี้เหมือนกันฮะผมแต่ถ้าเพื่อนๆไปฟังเพลง Jimmy Crack Corn Jimmy Can Crack Corn อะไรเพลงนั้นอะเพลงนั้นอีมิเนมก็ได้ไปด่ามารายแครี่อีกหนึ่งครั้งแล้วเพราะอีมิเนมเนี่ยพูดไว้ว่าพวกกูเนี่ยไม่เคยคิดถึงมึงเลยแต่หัวมึงเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องกูเหมือนที่มารายแครี่เป็นอะดิแล้วพวกมึงก็เหมือนเธอนั่นแหละขี้โกหกกันชิบหายไอ้พวกแรปเปอร์แล้วกูก็จะอึ๊บมึงเหมือนที่อึ๊บเธอทางตูดด้วย KY Yes sir อย่าหลุดเลยฟังเบงนี้ไป Your minds on us like minds on Mariah And you're just like fucking liars But I'll just keep fucking you like I fucked her Right in the ass with KY เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเพราะหลังจากเพลงเนี้ยอัลบั้มเนี้ยอีมิเนมจะหายไปจากวงการเลยครับเพราะอีมิเนมติดยาแบบหนักมากๆเลยอ่ะจะมีเพลงดิสก็คงจะมีจาก50 Cent ที่ออกมาช่วยลูกพี่ในอัลบั้ม Curtis ครับก็จะพูดถึงการที่มารายแครี่โกหกเรื่องที่เป็นแฟนกับเอ็มแต่นอกจากนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรมากจนกระทั่งในปี2017ครับอีมิเนมจะมีข่าวว่าโอเวอร์โดสยาเสียชีวิตแต่ทีมแพทย์เนี่ยก็ได้ทำการช่วยชีวิตเขากลับมาได้และนั่นแหละช่วงปี2ปีนะครับจะเป็นช่วงที่อีมิเนมตัดสินใจเข้ารีแฮบหรือว่าโครงการเลิกยาเสพติดอยู่พักใหญ่เลยทางมารายาแครี่เองก็ได้ไปแต่งงานกับนิคแคนนอนตัวฮาจากนิคคาโลเดียนในปี2008ปีเดียวกับที่ Eminem ไปเข้ารีแฮบนั่นแหละครับแต่การที่ Eminem ไปเข้าโครงการเลิกยานั่นเองครับผมมันก็จะได้นำพามาสู่อัลบั้มที่ชาวฮิปฮอปรอคอยมากว่าหลายปีเพราะเขาหายไปหลายปีเลยเนาะ Eminem เนี่ยจะกลับมาในอัลบั้ม Relapse ครับที่เขาเนี่ยจะได้มาพูดถึง มารายาแครี่แต่รอบนี้เขาโจมตีไปถึงนิคแคนนอนด้วยเพราะในเพลง Backpipe from Baghdad นั้นเขาได้พูดไว้ว่ามารายเกิดอะไรขึ้นกับเราล่ะทำไมเราต้องเลิกกันฉันไม่เคยขออะไรเธอมากเลยนะฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเครียดมากๆเลยที่เลิกกับแฟนเก่าเธอเพราะฉะนั้นนิคแคนนอนอย่ามาเสือกอย่าเพิ่งมาเอาเธอไปกูไม่ได้พูดเล่นแล้วนะกูจะเอาเธอคืนนิคแคนนอนหลบไปเว้ยคือกวนจริงๆครับเรารู้กันเลยว่าอีมิเนมเนี่ยตั้งใจกวนเฉยๆแล้ว
พยายามจะแฉแล้วก็ล้อเล่นกับมารายแครีแต่คนหนึ่งที่โกรธสุดๆคือนิคแคนนอนครับนิคแคนนอนเนี่ยได้ออกมาโพสไว้ในบล็อกยาวประมาณ1หน้ากระดาษเอเซ่แถมออกมาพูดในสัมภาษณ์ต่างๆว่ามึงพูดงี้ได้ไงพูดถึงคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเพราะว่ามึงเป็นคนขาวเท่านั้นแหละมึงถึงพูดเรื่องนี้ได้พี่น้องชาวผิวสีเราจะยอมให้คนผิวขาวมากดดันควีนของเรามาพูดถึงแบบว่าควีนของเราแบบนี้ได้ยังไงโอ้อะไรก็ไม่รู้แม่งโคตรฮาเลยส่วนมารายเองครับเห็นว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่สุดเพราะเธอกำลังหาจังหวะจะปล่อยอัลบั้มใหม่อย่าง Memories of the Imperfect Angel เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โดน Eminem Diss มันถูกจังหวะแล้วเพราะในอัลบั้มนั้นเธอจะมี Lead Single หรือเพลงเปิดตัวอัลบั้มอย่างเพลง Obsessed ครับหนึ่งในเพลง Diss Eminem ที่รุนแรงวิวเยอะคนเคยฟังเยอะที่สุดผมเคยฟังทุกคนในจักรวาลเคยฟังเพราะเพลงนี้โคตรดังแบบแต่จังหวะนั้นน่ะคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าเนื้อเพลงทุกท่อนทุกเพลงมันพูดถึง Eminem ถึงขนาดที่ Mariah Carey ครับเอาคนแต่งตัวเหมือน Eminem มาเล่นเป็นคนใน MV ครับเพื่อจะแสดงว่า Eminem เนี่ยมาจอแจจ๊อกแจ๊กอะไรกับเธอนักหนาก็ไม่รู้ในเนื้อเพลงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพูดถึง Eminem ตั้งแต่เวอร์สแรกอย่างเช่นเวอร์สที่บอกไว้ว่าเอาไปพูดนู่นไปพูดนี่ว่าเรารู้จักกันที่บาร์แต่ฉันเนี่ยไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำบอกว่าเราไปบ้านเธอทำอะไรกันบนรถแต่ว่าเราเนี่ยอยู่กันคนละเมืองเว้ยมึงเนี่ยมันเสี่ยวแถมบ้านฉันแถวบ้านฉันไม่มีใครรู้จักไม่มีใครพูดถึงเธอเลยนะแล้วที่บอกว่ามึงเรามาทำนู่นทำนี่กันอะไรเนี่ยมึงบ้าแล้วเพลงนี้ดังมากจริงๆมากแบบมากที่สุดมารายได้พิสูจน์ว่าเธอเนี่ยไม่ต้องทำเพลงฮิปฮอปทำเพลงป๊อปที่เป็นเพลงดิสก็ติดชาร์ตอันดับหนึ่งได้โอ้โหแล้วคิดดูอิมิเนมโดนด่าดังขนาดเนี้ยมี MV ทำหน้าตาเหมือนเขาอะอิมิเนมจะโกรธขนาดไหนครับเอาเป็นว่ามันโกรธขนาดที่เขาปล่อยเพลงหนึ่งในเพลงดิสที่ดีที่สุดในชีวิตของอิมิเนมเลยเพลงนั้นมีชื่อว่า The Warning เว้ย The Warning เนี่ยจะเป็นเพลงสุดท้ายที่เป็นตอกโรงอะ Eminem จะพูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกับจบเพลงด้วยคลิปเสียงที่มาจากคลิปอะไรบางอย่างครับมันจะเป็นเสียง Mariah Carey ที่พูดว่าหยุดถ่ายได้แล้วหยุดถ่ายได้แล้วอ่ะเพื่อนๆลองไปฟังเพลงนี้แล้วคิดกันเองแล้วกัน Only reason I dissed you in the first place is cuz you did not seem not wanna hear something wick whack I got the same exact tat that's on Nick's backI'm obsessed now, oh geez, that's supposed to be me in the video with the goatee Wow, Mariah didn't expect it to go balls out Bitch, you made it my house when you was wildin' out Before Nick, when you was on my dick And give you something to smile about Out of my house, still trying to count Better shut your lying mouth if you the one they're crying out Enough dirt on you to murder you This is what the fuck I do Mariah, it ever occurred to you that I still had pictures However you prefer to do And that goes for Nick too, faggot หลังจากที่ Eminem ปล่อยเพลงนี้ไปครับ Eminem ออกให้สัมภาษณ์เลยว่ากูพอแล้วกูไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับมารายแครี่แล้วจบบีฟนี้จบแล้วตัวอีมิเนมหลังจากนั้นไม่ได้พูดถึงมารายแครี่แล้วแต่มารายแครี่เนี่ยก็เอาไปพูดปกป้องตัวเองนั่นแหละครับตามภาษาที่เขาเป็นผู้หญิงเนาะแต่นิคแคนนอนเนี่ยไม่ยอมนิคแคนนอนเนี่ยไม่ยอมจริงๆถึงแม้ว่าสุดท้ายบีฟของทั้งสองคนมันจะจบไปแค่นี้แหละแต่มันก็มีคนนึงครับที่อยากมีแสงก็คือนิคแคนนอนที่จนถึงทุกวันนี้เว้ยเจ้าตัวนิคแคนนอนยังพูดอยู่เลยว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่จบชีวิตอิมิเนมเขาคือคนเดียวบนโลกที่สามารถดิสอิมิเนมจนอิมิเนมฝังหลุมศพให้อิมิเนมตายคาที่ทุกคนในโลกฮิปฮอปคงไม่อยากเชื่อว่าเด็กรายการแรปอย่างเขาเนี่ยจะฆ่าอิมิเนมได้เพราะฉะนั้นเลยแล้วกันผมขอจบคลิปนี้โดยการเปิดเพลงนิคแคนนอนที่ดิสอิมิเนมที่นิคแคนนอนภูมิใจนักหนาว่าเขาดิสและฆ่าอิมิเนมตายครับกับเพลง I Must Strictly จากนิคแคนนอนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆ Peace